สวัสดีคุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนการดูกราฟแบบเบื้องต้นง่ายๆเนาะถ้าแบบสมมุติว่าถ้าเราเปิดกราฟมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องเทรดยังไงนะครับต้องคิดยังไงบ้างกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้มาทําให้ดูอาแบบฉบับมือใหม่เข้าใจได้ทาตามได้สามารถปรับใช้ได้มือเก่ามือแอดวานซ์ก็สามารถไปพัฒนาใช้ได้เหมือนกันนั่นเอง ครับเพื่อปม่การไม่เสียเวลาไปเข้าเวนทอแล้วมาเข้าเนื้อหากันเลยครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเนะครับโบเกอร์โฟร์เอ็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรัััับบบคคนนยดเะรรกกววอี เอมลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กแแบบแบบเไป ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้นเนเี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเท,ทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเท <s> นะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนี่ยนเ,นเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันที่ก็อ่าผมจะสุม่มวแล้วกันแต่ว่าขออนุญาตไม่เข้าเว็บไซต์เนาะขี้เกียจไปกดนะครับเสียเวลานะครับออสักปี2022นะครับวันที่ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปปรับเอาข้างในอยู่แล้วอีกทีนึงนะครับเเเลลวรทปะมาณนี้ แล้วก็ย้อนเวลากลับไป500วันทีนี้นะครับเหมือนทุกครั้งเลยเนาะเวลาเราเล่นเทรดเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราดูการาฟตั้งแต่ไทม์เฟรมใหญ่นะครับไล่ลงไปจนถึงไทม์เฟรมเล็กเรื่อยๆตั้งแต่ w e e k l y ไปจนถึง Daily 4ชั่วโมง1ชั่วโมง3 0บนาทีอะไรก็ว่าไปอย่าโฟกัสแค่ time frame ไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่งครับเพราะว่าคอนเซปต์เบสิกพื้นฐานต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือทุกครั้งนะครับการาฟไม่ได้วิ่งเหมือนกันตลอดไปหม,ม,มายความว่าอะไรครับหมายความว่า วันนี้นะครับไทม์เฟรมเล็กอาจจะนำไทม์เฟรมใหญ่หมายความว่าถ้าโครงสร้างไทม์เฟรมเล็กมาเบรกเอาแล้วมันอาจจะวิ่งลงต่อนะครับอาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่าพรุ่งนี้โครงสร้างไทม์เฟรมเล็กอาจจะไม่ได้นำไทม์เฟรมใหญ่จะนําก็ได้หมายความอะไรครับหมายความว่าถ้าไทม์เฟรมเล็กเบรกเอาแล้วสุดท้ายแล้วมันจ,จะมีการเฟกเอาแล้วราคาวิ่งกลับขึ้นไปทางหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันต้องการจะวิ่งตามไทม์เฟรมใหญ่หๆๆนะครับถ้าฟังแล้วงงให้จําไว้เลยครับง่ายๆก็คือว่าอย่าไปเล่นไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่งเพราะบางครั้ง กราฟมันก็วิ่งตามทานเฟรมใหญ่ตามโครงสร้างราคาทามเฟรมใหญ่บางครั้งกราฟมันก็วิ่งตามโครงสร้างทามเฟรมเล็กขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะตอนนั้นไม่มีอะไรตายตัวนะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็น100%อน่ะนอย่างี้เดี๋ยวเราสุ่มไปเป็นที่มั่วๆก่อนล้วกันผมกดค่าไปหลายทิ่จะได้เห็นว่าไม่ได้มีการเตรียมกราฟนะครับค่าบิคกสักสสัปดาห์ก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับปงปึงป้งประมาณตรงนี้่ะจุดนี้นะครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเราไม่รู้จะเล่นอะไร นะครับให้เราเนี่ยเปิดกราฟรายสัปดาห์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ซูมเข้ามาประมาณนี้นะครับอันนี้เรากำลังโอเคแลวให้เราเนี่ยเอาสายตาของเรานะครับมาดูแค่ประมาณกลุ่มก้อนขวามือนี่คือสิ่งที่เราควรทาก่อนคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าหลายๆคนเป็นฟอร์เร็กเนี่ยทั้งมือใหม่และมือที่อยู่ตลาดมานานแล้วบางคนยังไม่เข้าใจนะครับคือวเวลาดูกราฟเขาจะดูองครับเขาดูอย่างนี้เลยนี่แล้วตีโครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้ตีเทรนไลน์ตีนั่นตีนู่นโครงสร้างแบบนี้นะครับ ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดหรอกแต่ถามว่าแล้วมันเวิร์กไหมล่ะมันเคยได้ไหมมันได้ผลไหมส่วนใหญ่มันก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างถูกไหมครับเพราะนั้นถ้ามันทําแบบเดิมแล้วไม่ได้ลองเอาสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคลิปนี้ไปใช้ดูนะครับเราเคลียร์ทุกอย่างทิ้งแล้วเราซูมขึ้นมาเราเอาสายตาของเรามาเนี่ยมาอยู่ที่กลุ่มก้อนขวามือตรงนี้แล้วเรามานั่งวิเคราะห์ง่ายๆปิดไปก่อนเลยครับพวกนี้ปิดไปให้หมดเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ มันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างณปัจจุบันตอนนี้ถ้าอย่างตรงเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นละถ้าสมมติใช้เทรนไลน์เนาะเฮ้ยราคาเป็นสมมแบแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เทรนไลน์นะบางทีมันจะไม่ค่อยมั่นยํางมากพอก็ใช้แค่หลับต้านเราก็ดูโซนเลยครับเฮ้ยราคามีแนวรับตรงนี้ราคามีแนวต้านข้างบนถูกไหมแค่นี้เองครับเอาง่ายๆก่อนแล้วถามว่ามันมีรับตรงไหนอีกมีตรงนี้ไงมีต้านตรงไหนอีกมีตรงนี้ไงเห็นไหมมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นละเราได้เป็นโซนขึ้นมาทั้งหมดโซนหนึ่ง โซน2โซน3ทีนี้คำถามที่เราควรถามก็คือว่าราคาจะไปยังไงต่อณนะจุดนี้มันบอกได้ง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าราคาปิดต่ำกว่าแนวรับนี้มันจะวิ่งไปถึงไหนทุกคนตอบได้ไหมตอบได้ครับคือมันจะวิ่งมาถึงแนวรับตรงนี้ถูกไหมเพราะราคาครับมันวิ่งอย่างนี้ครับจากแนวรับถึงแนวต้านพอจากแนวต้านถ้าทะลุไปได้ไปเจอต้านใหม่ก็จะวิ่งไปถึงเสร็จแล้วกลับลงมาแนวรับก็จะไปหาแนวรับตรงนี้ พอแล้วก็กลับไปแนวต้านใหม่ลงมาหาแนวรับคือราคามันวิ่งโซนถึงโซนวิ่งโซนถึงโซนแสดงว่าถ้ามันทะลุแนวรับตรงนี้มันจะไปตรงไหนมันก็จะมาแนวรับตรงนี้ถูกไหมอ่ะเราก็ได้โซนละเฮ้ยถ้าราคาปิดต่ำกว่ารับนี้ลงแน่นอนถ้าราคาปิดเหนือต้านนี้จะไปถึงไหนถึงต้านตรงนี้ถูกไหมครับนี่คือวิธีการดูง่ายๆเพราะในตรงนี้ถ้าเรามองภาพรวมกว้างมันจะงง ว่าเอมันยังไงต่อเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงณนะจุดนี้บอกได้เลยครับว่ายังไงก็มีโอกาสลงต่อถ้าเราเอาสายตาของเรามาโฟกัสแค่ตรงนี้ครับแนวต้านแนวรับแนวรับเห็นไหมมันก็จะง่ายขึ้นทีนี้เรายังไม่สามารถเทรดได้นะครับเพราะว่าณนะตอนเนี้ยมันคือช่วงเวลาที่ตลาดเนี่ยยังไม่ได้มีวอลุ่มมากอ่านี่คือ,อหนึ่งประเด็นสําคัญนะครับในการเทรดฟอเร็กซ์รู้แหละว่าตอนเนี้ยโซนมีอย่างนี้แล้วแต่ยังเทรดไม่ได้ครับเราต้องเลือกเวลาเทรดด้วย เวลาที่ผมแนะนําให้เทรดครับถ้าเป็นเวลาประเทศไทยนะก็คือช่วงตั้งแต่เที่ยงนะครับถึงบ่าย2แต่ถ้าเกิดบางคนไม่ว่างครับติดงานประจําก็ลองเทรดช่วงนี้ดูครับ5้าโมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มแต่ถ้าเกิดยังไม่ว่างยังติดงานประจําอยู่ก็ลองช่วง2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มบ้านเรานะครับนี่คือช่วงเวลาที่มันจะมีวอลลุ่มแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ว่างเลยก็ยังมีช่วงเวลาหนึ่งครับก็คือช่วงตีสี่ถึง7จ็ดโมงแปดโมงเช้านะครับช่วงนี้ก็ได้อยู่นี่คือช่วงเวลาหลักๆที่เราควรเล่น แต่ไม่ใช่ว่าโหเล่นทั้งวันเลยอย่างนั้นไม่โอเคนะครับควรเลือกเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราต้องการเราตอบโจทย์ชีวิตเรานะครับเพราะนันตรงนี้เดี๋ยวผมข้ามไปช่วงเะลาที่ผมเล่นประจาก่อนก็คือในช่วงของตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มในเวลาบ้านเรานะครับแต่ถ้าเป็นเวลาในโปรแกรม Back t e ท t มันคือ13บสนณะจุดนี้นะ,ะทีนี้เมื่อเราได้เวลาที่เราเล่นแล้วเราก็เปิดกราฟมาครับมานั่งวิเคราะห์เหมือนเมื่อกี้เลยว่าเราควรจะต้องเล่นยังไง เราสังเกตดูครับเราเห็นว่าราคามีแนวต้านแนวรับค่อยๆตีโซนไปนะถ้าเป็นมือใหม่จะยากครับแต่ค่อยๆฝึกไปใช้เวลาเอา,เอานะฮะเรามีแนวต้านตรงนี้ถูกไหมเรามีแนวรับตรงนี้และตรงจุดนี้ครับเหมือนกับว่าเราจะมีแนวรับย่อยๆตรงนี้แต่ว่าเนี้ยมันคือ a d v a n c ไปเนาะแต่ถ้าไปดูใน time frame จะเห็นก็ช่างมันลบไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเรา copy โซนนี้ครับไปดูใน time frame นี่คือโซนที่เได้ใน time frame daily แค่นี้ก่อนเลยค่อยไๆไปค่อยๆ,ไป,ไ,ปๆไ,ปไปตี time frame รายสัปดาห์ก่อนโทษทีรายวันก่อน แล้วเราก็ Copy โซนนี้ไปดูใน Time Frame เล็ก4ชั่วโมงพอเรามาดู4ชั่วโมงครับเห็นไหมจุดที่ผมบอกว่ามันมีนารับตรงนี้ถ้าเราผมตีเส้นให้ดูนะตรงจุดนี้แล้ว c รา c o p ้ไปมันก็คือนารับนต้านดีนั่นเงตรงจุดนี้พอดีเลยแต่ว่านั่นคืออาศัยประสบการณ์ถ้าเราเป็นมือใหม่ไม่เป็นไรไม่ต้องเอามาวีคอ์กังวลให้ปวดหัวให้เราก o ปี้จากโซนไทม์เฟรมใหญ่ครับจากไทม์เฟรมเดลี่รายวันมาดู4ชั่วโมงทีนี้ เราก็มาปรับแต่งโซนให้มันเข้ากับไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับนะฮะสิ่งที่เราไม่ควรทำคือหลายคนจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะเขียนว่านี่คือไทม์เฟรมแนวต้านเดลี่แนวต้านเดลี่แล้วเขาก็จะมาตีแนวต้าน4ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพอไปดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็จะเก็บแนวต้านนี้ไปหมดเลยมันก็จะงงครับพอไปดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เลยเชื่อไหมมีต้านนี้มีต้านนี้ต้านนี้ต้านนี้มีงงไปหมดเลยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นโซนไหนดีแบบนี้ไม่เอานะฮะอย่าไป เราดูไทม์เฟรมไหนณปัจจุบันให้ปรับให้มันเข้ากับไทม์เฟรมนั้นอย่างตรงเนี้เราดู4ชั่วโมงอ่าโอเคมันมีแนวต้านนี้ก็ปรับแนวต้านนี้มีต้านไหนอีกมีต้านนี้ก็ปรับต้านนี้มีต้านไหนอีกค่อยๆไล่ไปเห็นไหมมีแนวต้านนี้เราก็ตีมามีแนวรับไหนครับมีแนวรับนี้ถูกไหมยาวๆเลยนี่ตรงนี้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 อ่ะเราก็ตีแนวรับมีแนวรับไหนอีกไหมมันก็มีตรงนี้ไงเล็กๆนะครับล้วก็ตีโซนอีกถูกไหมอ่ะทีเราก็ได้โซนเพิ่มมาครับไม่ต้องไหนอีก ก็จะมีตรงนี้อีกนี่ประมาณนี้มันดูสวยงามไหมดูง่ายขึ้นดูหรูหราขึ้นนะครับดูง่ายๆไม่ยากมากทีนี้เราก็รู้แล้วโอเคเรามีโซนนี้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 มีโซนเยอะไปหมดเลยถามว่าจะเล่นโซนไหนก็ต้องตอบคําถามเดิมเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยถ้าราคาปิดเหนือต้านนี้มันจะไปไหนละ่ะมันก็จะมาถึงต้านนี้ถ้าราคาปิดต่ากว่ารับนี้จะไปไหนละ่ะก็จะลงมาถึงนี่เห็นไหมเริ่มเห็นแพทเทิร์นไหมครับแพทเทิร์นก็คือ เราตีโซนก่อนแล้วเราก็ดูว่าราคาถ้ามันทะลุแนวรับมันจะไปถึงไหนละ่ะมันจะมาถึงนี่แน่เลยถ้ามันทะลุต้านไปมันจะไปถึงไหนละ่ะมันจะไปถึงนี้แน่เลยนะครับแค่นั้นเองแต่ก็อย่าเพิ่งเล่นครับเราก็ไปดูไทม์เฟรมเล็กลงไปอีกเพื่อให้เห็นจุดเข้าเทรดมากขึ้นอ่าพอเรามาดูหนึ่งชั่วโมงครับเราก็ปรับให้มันเข้ากับไทม์เฟรมหนชั่วโมงนะครับตรงจุดนี้ เรามีแนวต้านทั้งหมดจะตีเส้นเพิ่มมาก็ได้นะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่สไตล์เราตีเส้นตรงน er, ี้นไม่ได้หมายความว่าเราใช้เส้นในการวาดแนวต้านไม่ใช่ครับเราแค่ตีเพื่อความสวยรู้วจุดนี้พอเรามาดูหนึ่งชั่วโมงครับเราก็ปรับให้มันเข้ากับหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมถ้าเราไม่ปรับเมื่อกี้มันมีต้านอยู่ตรงนี้มันก็จะงงแล้วว่าเฮ้ยยังไงกันเนี่ยเราก็ปรับให้มันเข้ากับแนวรับแนวต้านหนึ่งชั่วโมงแค่น,นั้นเองนะครับแล้วเราก็มานั่งดูครับซูมก็ไปใกล้ๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น้นนนนนนณจุดีีีสิ่่่่งทเเห็็กกกกคคือออออรรราายยูููใใบบถ มืนกับไซเวทถ้าถามว่าเราควรเล่นไหมคือปกติทั่วไปเนี่ยเราไม่ควรเล่นเนาะแต่การจะตอบได้ว่าควรเล่นหรือไม่ควรเล่นเราควรดูระยะห่างของโซนก่อนว่ามันกว้างมากน้อยเพียงใดนะคือตรงจุดเนี้ยเราจะเรียกมันว่าเลนจ์นะหรือว่าระยะห่างระหว่างโซนถึงโซนเนาะก็คือจากแนวต้านถึงแนวรับแนวรับถึงแนวต้านมันคืออยู่ในกรอบใหญ่หญเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ถ้าเลนส์มันเล็กมากๆอย่างเช่น 10- บถึงยี่ิบปิปเนี่ยเราไม่ควรเล่นแต่อันนี้เราวัดแล้วจากแนวถึงแนวต้านนะครับมันถึงประมาณ100ปิเราสามารถหาจังหวะทํากาไรได้คิดง่ายๆครับถ้าโซนแนวรับถึงแนวต้านมันว่างแค่10ปิปแล้วถามว่าเราจะทํากําไร10ปิปมันยากไหมมันยากแต่ถ้าเกิดรับกับต้านครับมันกว้างเป็นร้อยปิปเราขอกําไรแค่10ปิปมันยากไหมมันง่ายทันทีถูกไหมฮะ ตอนนั้นเหมือนกันครับโซนนี้มันง่ายครับถ้าเราจะเล่นฝืนเล่นได้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้จะเล่นยังไงใช่ไหมเราก็ตีโซนเพิ่มมาก่อนอ่ะมีตรงไหนอีกเรารู้แล้วเราจะเล่นนะครับเราก็เลยตีโซนเพิ่มมานี่ไงแนวรับเอแล้วมีตรงไหนอีกนะก็น่าจะมีตรงนี้อีกถูกไหมทะลุรับมามีตรงไหนอีกมีตรงนี้อีกมะมันก็จะได้โซนซอยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเราก็ก๊อปปี้สองคนเนี้ยไปดูในส่วนของไทม์เฟรมเล็กลงไปอีก30มบนาทีครับปึ่ง พอเราดูสามสิบนาทีเราเห็นละอ่านี่ไงโครงสร้างสวยๆเลยนะครับเรามีแนวรับตรงจุดนี้เรามีแนวต้านปรับขึ้นไปครับปรับให้มันเข้ากับทาวเวฟสาม30นาทีนะครับปรับให้มันตรงกันปึ้งแบบนี้1ชั่วโมง30ประมาณนี้เราก็ปรับให้มันเข้ากับ30มนาทีทีเนี้ยถ้าเราไปดูทาวเวฟใหญ่เนี่ยแนวรับแนวต้านมันจะเริ่มงงละเพราะว่าเราโฟกัสแค่ทาวเวฟเราจะเล่นถูกไหมอย่างเช่นถ้าผมไปดูเลย่เห็นไหม มันอะไรเยอยแยะไปหมดเลยเล็กๆดู4ี่ชั่วโมงครับโอ้มายังไงตรงนี้ตรงนี้ไม่เห็นมีเลย1ชั่วโมงครับเฮ้ยมาอย่างไงนะแต่ว่าถ้าดู30มนาทีมันชัดเจนครับนี่ไงแนวต้านนี่ไงแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านนี่ไงแนวรับนะครับเพราะนั้นจากจุดนี้เราสามารถเล่นอะไรเราค่อยๆไล่ไปเป็นสเต็ปๆนะครับมันจะได้ไม่งงแต่ต้องเริ่มจากทั้งหมดเลยก็คืออะไรครับจากการตีโซนให้ได้ก่อนเนาะแล้วเราก็มาถามตัวเองว่ายังไงต่อ เราวัดเลยครับจากโซนนี้ถ้าราคาปิดเหนือต้านรู้แล้วจะไปถึงไหนไปถึงนี่เราก็ดูเลยจากต้านนี้ถึงต้านนี้กี่ปิดระยะห่างเห็นไหมผมวัดเนี่ยได้อยู่ประมาณสัก400จุดนะครับก็ถ้าตีเป็นปิดเนาะก็อยู่ที่40่ิบปิดนะครับก็สามารถเล่นได้แล้วก็เขียนไว้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากเขียนแต่ว่าอันนี้มันเขียนยากหน่อยเพราะว่ามันใช้โปรแกรมแบ็กเทสเนาะเอาเขียนไว้โซนนี้40่ิบปิดนะครับโซนนี้เท่าไร แนวต้านถึงแนวรับตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็วัดไปเลยครับอันนี้ประมาณสัก32แล้วก็เขียนแปะไว้นะฮะสาิเป,ปจากตรงนี้แนวรับถึงแนวรับนี้เกี่ร์เปปเราก็วัดลงมา14เปปนะครับล้วก็เขียนไว้ถ้าในเทรดดิ้งบิลนะมันจะเขียนได้นะครับจะง่ายด้วยจากตรงนี้ครับแนวรับนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่นะครับมันก็ประมาณ30มสิบเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยโซนไหนน่าเนสุดถูกไหมโซนไหนครับโซนนี้เพราะอะไรล่ะ พอโซนนี้กว้างที่สุด40่สิบปบโซนนี้ควรเล่นไหมเนี่ยไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่อันนี้เล่นได้ไหมเล่นได้30ปิบเล่นได้นะทีนี้ขออนุญาตแซนึงครับบางคนจะงงว่าอา้าวโค้ดแล้วแนวรับนี้ไม่สนใจหรอคือสนใจครับแต่ว่ามันเป็นแนวรับที่ผมว่าไม่ได้สาคัญมากเพราะนวะสำคัญจริงมันเริ่มจากฐานตรงนี้เลยเห็นไหมมันลงมาเยอะมากๆเลยแล้วมันก็มาหยุดตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นจากจุดนี้นะครับแสดงว่าตรงนี้สําคัญกว่าอันนี้เป็นแค่เหมือนการพักตัวเ,ยเฉยก็อาจจะไม่ได้มีนัยาสาคัญมากเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจมันก็ได้ เพราะใน,นจุดนี้เราได้โซนมาแล้วทั้งหมด4โซนถูกไหมเราก็ถามว่าเอ้ยแล้วมันจะไปยังไงต่อขึ้นอยู่กับการอ่านโครงสร้างราคาแล้วครับนี่จะเข้าเนื้อหาแล้วนะคือถ้าเราเข้าใจโครงสร้างราคาตรงนี้เราจะเทรดได้ครับจะเทรดในส่วนี้ถามว่าราคาจะขึ้นหรือลงผมบอกได้เลยครับว่ายังไงก็ลงต่อนะครับลงต่อยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกระบวนการคิดที่ผมคิดกันนะจะขั้นสูงแอดวานซ์นิดหนึ่งนะครับก็คือเราเริ่มจากทาวฟรมใหญ่ก่อน ขออนุาตเคลียร์โซนตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อการอธิบายจะได้ง่ายขึ้นไม่มีอะไรมาเกะกะหูตาตรงนี้ขออนุญาตลบทิ้งไปก่อนนะครโครงสร้างราคาพื้นฐานนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแท่ง engulfing candle หรือว่าแท่งกืนกินยังไงครับสังเกตดูนะมันจะเป็นแท่งที่มีการกืนกินเนื้อเทียนของแท่งก่อนหน้าเห็นไหมตัวเนื้อเทียนแท่งนี้เขาปิดเต็ม2แท่งก่อนหน้านั่นคือแท่งกืนกินบ่งบอกว่านะตอนนี้แรงขายเข้ามาควบคุมแล้ว ก็มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อทีนี้อีกหนึ่งคอนเซปต์ก็คือแท่งเดลี่แท่งนี้ครับปกติทั่วไปราคาต้องมีทั้งไส้บนและไส้ล่างณนะจุดนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยทำไส้ข้างบนอย่างเดียวถูกไหมก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะลงมาทําไส้ข้างล่างได้เหมือนกันเพราะฉนั้นเราก็จะคิดว่าเฮ้ยการที่มันกลับตัวขึ้นเนี่ยเป็นแค่การรีเทสโซนทําไส้ด้านบนเฉยๆอาจจะต้องการวิ่งลงต่อเพราะว่าไส้ข้างล่างยังไม่ค่อยมีเราก็รอเลยครับเราก็มาดูไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงอย่างเช่นมีอะไรบ้าง สชั่วโมงครับขออนุญาตเคลียร์โซนนิดหนึ่งลบออกไปให้หมดเลยจะได้ไม่งงอธิบายใหม่นะครับดู4ี่ชั่วโมงโครงสร้างมันมาแล้วยังไงครับมันมีการรีเจ็คลงมาตรงจุดนี้เห็นไหมราคาวิ่งขึ้นมาแต่รีเจ็คลงมาน่าจะต้องมีการกลับตัวลงสิเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะลงได้ไหมน่าจะลงได้ลงถึงไหนลงมาถึงตรงนี้ได้ครับทำไมถึงตรงนี้ล่ะ นี่คือคอนเซปต์หนึ่งคอนเซปต์ในเรื่องของการวิกฟิลด์ลองจดดูนะครับจดไว้ก็ได้เพราะว่าผมพยายามที่จะปล่อยของให้ได้มากที่สุดในคลิปนี้จะได้เข้าใจนําไปเทรดได้นะฮะวิกฟิลด์คือการที่ราคาเนี่ยทิ้งไส้ไว้ครับทิ้งไส้วันนี้ส่วนใหญ่แล้วราคาจะมีการมาเติมเต็มไส้ของแท่งก่อนๆหน้าอย่างเช่นตรงนี้ครับราคาทิ้งไส้ไว้ถูกไหมเห็นไหมแท่งนี้ก่อนที่เขาจะวิ่งขึ้นเขามีการลงมาเติมเต็มไส้แท่งนี้เหมือนกันนี่ครับวิกฟิลด์ทิ้งไส้ไว้แท่งนี้มีการเติมเต็มไส้ตรงส่วนนี้ เหมือนกันเพราะนั้นนี้เราก็อาจจะพอสันนิษฐานได้ว่าเฮ้ยราคาน่าจะมีการลงมาเติมเต็มไส้ส่วนนี้ถูกไหมอ่านั่นคือการเดาแต่เรามีข้อมูลจากเดลี่ประกอบด้วยกาน่าจะลงได้นะครับดูหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเราเห็นละแรงขายมีการกดลงมาจากแนวต้านถูกไหมครับมีการปิดลงมาต่ำกว่าแนวรับมีแรงขายกดลงมาเยอะมากก็น่าจะลงต่อได้ดู30มบนาทีครับเราเห็นราคามีการย่อพักตัวเนาก็น่าจะลงต่อได้ณจุดนี้ถามว่าเราควรเซล์เลยไมยผมว่าไม่ควรเซล์เลย นะเราควรจะเซลล์น่าจะประมาณสักจุดจุดนี้ให้ราคามาแตะโซนอีกทีหนึ่งก่อนเพื่อที่ว่าสังเกตดูกไหมถ้าเราปิดหมดเลยนะโครงสร้างจะเป็นอย่างนี้ครับราคาวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงถูกไหมโครงสร้างเทนขาลงครับวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงต้องมีอะไรครับต้องมีกลับตัวขึ้นเพราะนั้นผมว่าเราควรจะต้องมาเซลล์ประมาณตรงจุดนี้น่าจะเพอร์เฟคที่สุดในการเค้นกำไรออกมาได้มากที่สุด ก็รอครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาทะลุนแนวรับนี้ไปได้เลยนะตรงจุดนี้เห็นไหมแนวรับนี้มันก็ลงต่อได้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วโอเคถ้าเราเซลล์ตรงนี้อันนี้คือจุดที่ควรเซลล์ที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าราคาทุนแนวรับนี้ก็ลงได้เราก็รอครับรออะไรละ่ะรอไม่ราคามาแตะโซนนี้ก็รอเซลล์ต่ากว่าโซนนี้นะครับณจุดนี้เราสามารถตั้งเซลล์ซอปได้สมมติเราใช้สักประมาณ5ล็อตนะครับเราก็ตั้งไว้เลยครับเซลล์็อปตรงนี้ไปก่อน เอสเซลประมาณนี้ TP ข้างล่างนั่นเลยนะครับประมาณนี้ได้อยู่หรือไม่ก็รอให้ราคากลับขึ้นมาแตะโซนนี้เพื่อเราจะสามารถกดเซลล์ได้ตรงนี้ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าราคาจะเป็นยังไงลนะณจุดนี้นะครับเราแค่วีคอ์เรียบร้อยละอ่ากลับมาแตะปุ๊บจุดนี้นะครับนี่แหละคือจุดที่าต้องการครับเราก็ทําการเซลล์ได้เลยเอสเซก็ประมาณข้างบนตรงนี้ก็ได้แนวต้านแนวรับประมาณตรงนี้หนึ่ต่อหนึ่ง น,นี่คือจุดที่ผมคิดว่าราคาจะมีการกลับตัวลงแล้วตามที่เราได้คาดการไว้เพราะฉะนั้นเทรดนี้เราก็ลบทิ้งไปครับไอเซลซอฟตของเรานะรจะได้ไม่ต้องเป็นการโอเวอร์เทรดไปในตัวเนาะเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงคือมันได้2แบบอย่างที่ผมบอกทะลุตรงนี้ก็ได้หรือรอรีเทสต,ตรงนี้ก็ได้ราคาก็จะวิ่งลงได้เหมือนกันเพราะทั้งหมดทั้งมวลครับโครงสร้างมันต้องการจะวิ่งลงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าสุดท้ายในที่สุดมันจะวิ่งลงไหมนะนี่คือการวิเคราะห์ที่เรียกได้ว่าใช้ไม่ได้ยากมาก ใช้แค่โซนแนวรับแนวต้านนะครับกับการวิเคราะห์ของภาพรวมทางเฟร,รมใหญ่ประกอบด้วยมันก็จะเทรดได้แบบนี้นะนี่ไม่ได้เป็นการเตรียมกราฟนะครับทุกอย่างถ้าทุกคนตั้งใจฟังริงแต่ตนน้นจนจบจะรู้ว่าเอ้ยมันมีหลักการผลจริงๆนะไม่ได้มีการมาโนกราฟขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับณจุดนี้ราคาก็ยังเกือบจะถึงที่พีนะครับเดี๋ยวน่าจะถึงอยู่แล้วอ่ะโอเคประมาณนี้เห็นไหมไม่ได้มีอะไรยากทุกอย่างอยู่ที่การอ่านโครงสร้างราคาคลิปนี้ ผมตั้งใจทำมากถ้าทุกคนงงลองย้อนกลับไปฟังคลิปใหม่ผมมีการส่มกราฟให้ดูไม่ได้มานั่งแบบมโนมานั่งเปิดกราฟมาล็อกไว้แล้วไม่ใช่ทุกอย่างเป็นการอธิบายไว้เชิงเทคนิคหมดเลยนะครับก็ตามนั้นเลยราคาวิ่งลงมาได้ลงมาทําอะไรครับเติมเต็มวิกฟิลเ,เห็นไหมอาจจะไม่เติมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ลงมาเติมเต็มตรงจุดนี้แล้วก็มีการกลับตัวขึ้นปกติเป็นเรื่องของกราฟทั่วๆไปนะครับทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลวิเคราะห์ให้ฟังไว้แล้ว จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นในจริงและไม่ได้ยากมากแค่เราเข้าใจโซนและเข้าใจเทคนิคเล็กน้อยน,นิดนึงนะผมถามว่าเทคนิคพวกนั้นเนี่ยจะมาจากไหนคือลองหาในช่องผมก็ได้ผมก็มีการปล่อยของไว้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจับต้นชนปลายเองอยากเอาข้อมูลตรงนี้ไปปรับใช้ได้เลยนะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เป็นคอร์สที่เรียกได้ว่าจบจริงๆรนะครับและราคาถูกกว่าที่อื่นด้วยไม่ต้องไปเสียงเงินหลักหมื่นนั่นเอง ถ้าสนใจอยากเรียนคอร์สตรงนี้ฟังต่อได้เลยครับผมผมมีคอร์สให้บอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับเจอกันครับผม หรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลากหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กราฟเปล่าอ่านแค่ไพ่เซกชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้โอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราเัพเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับ <S <S ก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับ มันเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเเีียยยนนนะครรัับไมมตตตต้้้ออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเพราเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลง ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อนะมีแพ้มิชเนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลตเขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แร์เซจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวิเนววเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทั้งนั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับนี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่ 8,599บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่7,599บาทแล้วบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหามูลคาท่านที่บอกครับว่ามันต้องหลักหมื่นโดยซเนาะหมื่นห้าสองหมมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้ ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันและเทิดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้คราบ่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ2 3าเดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมันราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมารีเควสมาขอร้องผมเนาะว่า โค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็กทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงนแต่ว่าเดือวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7, 5 9 9บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ m j o p o ต้องมี ad ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เจอเนาะมีแอด้วยนะผมหรือจะสแกน qr code ตรงนี้ขวามือก็ได้้กกก็จจะเจอเออหมมืนนััแลวทวทาา่ สนใจ759 9รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะในแชทไลน์นะครับไม่เช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ759 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชันนี้ย้ำขั้นสุดท้ายถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9 9บาทแล้ว นะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ประปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16กพฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนคั่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อเ์นะครับ scoping ไปเรื่อเยเลนล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตตทัักไลนนน์ส่ววะครับผมมต้้อองขบคคุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำกงไรจริงเนาะซึ่งตรง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนี่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3าตุลาคมนะครับก็นี้ประมาณนี้นครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งลวกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube Took Tik หรือเี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับ,นะรบน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเงงรเียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบงปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะรีวิวนะสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแงท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ย้ำรบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ l ล n e ID ยแอดเอ็มเจตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคิลโค้ดก็ได้นะครับโปรโมชันนี้ถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเหมือนที่บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้คนเนี้ยได้เรียนด้วยกัน ก็ต้องถามเนนี้ก็ได้นะผมว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูล,ลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับ200ดอลลาร์ตรงนี้ในตลาดฟอเร็ก์เราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้ที่เราต้องจ่ายให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่านะครับเพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อน เนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ70,00นเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น800พันราบาท,บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองถามเดงดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ